ในหน้าการความตึงเครียดในหลายภูมิภาคครับซึ่งในช่วงเวลานี้ความขัดแย้งและการสู้รบระหว่างรัสเซียกับ ทางยูเครนยังคงเกิดขึ้นไม่หยุดครับล่าสุดตอนนี้ทางรัเสเซียได้ใช้ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่เมืองซูมี่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมืองสําคัญของอยูเครนจนเกิดความเสียหายไปบางส่วนขณะเดียวกันครับทางยูเครนตอนนี้ก็ตัดสินใจใช้ขีปนาวุธพิสัยไกย่ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐก่อนหน้านี้ยิงเข้าไปในดินแดนของรัเสเซียอีก2ครั้งครับซึ่งรวมแล้วเป็น3ครั้งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับซึ่งประเด็นที่ทางยูเครนนั้นพยายามที่จะใช้ อาวุธที่ได้รับการสนับสนุนมาจากชาติตะวันตกทั้งสหรัฐอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเข้ามาจุมตีในดินแดนของรัสเซียในจุดที่ลึกมากขึ้นกว่าเดิมประเด็นนี้ครับสร้างความไม่พอใจอย่างมาก จากทางด้านรัฐบาลรัสเซียครับที่ล่าสุดก็ออกมาถแถลงตอบโต้ในประเด็นนี้โดยมองว่าเป็นการกระทําที่ปราศจากความรับผิดชอบอย่างสิ้นเชิงและจะยิ่งทําให้ใสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นลุกลามบานปลายและรุนแรงมากกว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งวันนี้มีความเคลื่อนไหวออกมาหลายด้านครับหลังจากที่สื่อของสหรัฐรายงานเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าทางที่ปรึกษา ที่คอยให้คําแนะนำอธิบดีโจเบเดนผู้นํนสาสหรัฐกําลังพิจนารณาในประเด็นการส่งมอบอาวุธนิวเคลียร์ให้กับยูเครนครับซึ่งทางเรื่องนี้ทางเด m เ t ทรีเปสคอฟ โฆษกรัฐบาลรัสเซียได้ออกมาพูดถึงครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชาติตะวันตกกําลังทําผิดพลาดเกี่ยวกับการจัดหาอาวุธนิวเคลียร์และส่งไปช่วยยูเครนซึ่งถือว่าเป็นการกระทําที่ปราศจากความรับผิดชอบอย่างสิ้นเชิงครับซึ่งรัสเซียจะมองว่าการกระทําแบบนี้เปรียบเสมือนกับการโจมตีรัสเซียโดยตรงและอาจจะนําไปสู่การพิจนารณาตอบโต้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์เช่นเดียวกันหลังจากเมื่อสัปดาห์ก่อนครับทางโจไบเดนก็ได้ทําตามในสิ่งที่ ทางยูเครนเคยเรียกร้องมาแล้วเกี่ยวกับการใช้ขีปนาวุธที่ทางสหรัฐส่งไปให้ก็คืออ t a c ทค o มส s โจมตีไปยังเป้าหมายที่ลึกเข้าไปดินแดนของรัสเซียและตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจนารนณาส่งมอบอาวุธนิวเคลียร์ตามที่ยูเครนเคยร้องขอเพราะยูเครนอ้างว่าการใช้อาวุธที่หนักมากขึ้นจะกลายเป็นหนทางเดียวในการรับมือกับการโจมตีจากทางรัสเซียได้มากขึ้นกว่าเดิม แต่ประเด็นนี้นี่เองนะครับก็มีเสียงสัญญาณเตือนออกมาจากทางด้านหนึ่งในสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรของสหร,รัฐในฝั่งพับหรือพับปิกันก็คือ m มาจูรีเท y เลอร์ก e ีนที่ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าโจไบเดนกำลังจะจุดชนวนทำให้เกิดสงครามนิวเคลียร์ตามมาหรือไม่ซึ่งถ้าหากว่าเป็นการกระทำในลักษณะแบบนี้จริงจะกลายเป็นเรื่องที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญของประเทศด้วยหลังจากที่มีการสู้รบ ระหว่างรัสเซียกับยูเครนในพื้นที่มาอย่างยาวนานไม่ต่ำกว่า2ปีแล้วก็ดูเหมือนว่าในช่วงเวลานี้การปะทะกันของกองกำลังทั้ง2ฝ่ายนะครับก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะยุติลงง่ายๆและมีโอกาสที่จะตึงเครียดม,มากขึ้นกว่าเดิมด้วยยังสัปดาห์ก่อนครับยูเครนก็ได้ใช้ขีปนาวุธที่สหรัฐ อังกฤษและฝรั่งเศสจัดหาให้โจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียเรียกได้ว่าชาติตะวันตกหลายประเทศก็เปิดทางให้ยูเครนหันมาใช้อาวุธที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมและตรงนี้ครับที่ทําให้ผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์มองว่าจะกลายเป็นปัจจัยสําคัญที่กระตุ้นให้รัฐบาลรัสเซียนั้นหันมาใช้มาตรการตอบโต้ที่รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมได้อีกซึ่งล่าสุดครับทางกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้มีการเผยแพร่ภาพซากขีปนาวุธอัคคัมส ที่ผลิตโดยสหรัฐแล้วก็อยู่เคลียรนนามาใช้หยิงเข้าใส่แคว้นเคิร์สของรัเสเซียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาภาพนี้ครับซึ่งมีการระบ,บุถึงสถานที่เป้าหมายก็คืออยู่ที่สนามบินเคริร์สวอสตอรคเนในแคว้นเคิร์สของรัเสเซียครับ ซึ่งทางรัสเซียเองยืยนยันว่ายูเครนได้ยิงขีปนาวุธพิสัยไกลที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐเข้ามาในแคว้นเคิร์สจริงและก็ยอมรับว่ายังสร้างความเสียหายต่อระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียก็คือรุ่น S-400 แล้วก็ทําให้ทหารรัสเซียบางส่วนเสียชีวิตและก็บาดเจ็บ แต่เบื้องต้นในพื้นที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วและยังอยู่ในขั้นตอนการพจนานาิจารณามาตรการตอบโต้กลับไปยังยูเครนด้วยโดยที่ผ่านมานะครับยูเครนได้ยิงขีปนาวุธ c k c o m ค s ของสหรัฐเข้าไปในแคว้นเคิร์สของรัสเซีย3ครั้งแล้วในรอบไม่ถึง1สัปดาห์ที่ผ่านมาครับแล้วก็ยังมีความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งจากทางด้านมาธิบดีสุเลนสกี้ผู้นําของยูเครนที่ออกมาบอกว่าในบางพื้นที่ มีทหารรัสเซียได้ใช้ปืนใหญ่โจมตีเข้ามาในเมืองซูมี่ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของอยเครนแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพในช่วงเวลาที่เจา้าหน้าที่กู้ภัยกําลังอยู่ระหว่างการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการโจมตีที่ติดค้้งอยู่ใต้ซากปรากหัพังในเมืองซึ่งก็ยังมีเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่กําลังฉีดน้ําดับไฟไหม้ตามซากอาคารต่างๆที่พังถล่มลงมาภายหลังจากที่ถูกโจมตีอีกด้วยซึ่งเมืองซูมี่แห่งนี้นะครับ ของอยู่เคลนตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายแดนรัสเซียห่างไปประมาณแค่30กิโลเมตรเท่านั้นเองครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญที่รัสเซียได้ใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่จนทําให้เกิดความเสียหายหลายจุดทั้งต่อศูนย์บริการรถยนต์บ้านเรืออีกหลายหลังและอาคารที่ตั้งของสถานศึกษาต่างๆด้วย ยังมีท่าทีออกมาจากทาง inken, แอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐครับที่ออกมาแถลงนอกรอบในระหว่างการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมและมนตีต่างประเทศในกลุ่ม G 7ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศอิตาลีเมื่อวานโดยยืนยันว่าสหรัฐพร้อมจะเดินหน้าในการส่งความช่วยเหลือทางทหารให้กับยูเครนต่อไปเพื่อที่จะยูเครนจะสามารถปกป้องดินแดนของตัวเองได้มากขึ้นนอกจากนั้นยังพูดถึงประเด็นที่รัสเซียมีข่าวว่าได้จัดกองกําลังทหารเกาหลเหนือไปเข้าร่วมสู้รบ กับกองทัพของรัเสเซียในพื้นที่ยูเครนแล้วซึ่งประเด็นนี้นี่เองนะครับเป็นสิ่งที่ทางประเทศกลุ่ม G7 และสหรัฐค่อนข้างที่จะเป็นห่วงผลกระทบอย่างมากและก็ยังอยู่ในขั้นตอนการติดตามความเคลื่อนไหวของรัเสเซียว่าหลังจากที่เกาหลีเหนือได้ส่งทหารมาช่วยรัเสเซียรบในครั้งนี้แล้วทางรัเสเซียจะส่งอะไรตอบแทนกลับไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็ดข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตาม กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวชนเนนครับ